เป็นผักหวานอยู่จากหลายลายหนึ่งกันปะคะมันไปจังสีนะมันอ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปมีแปลงอยู่หันหน่อยมันจะประมาณ2งานนี่แหละแต่ว่าส่วนมากที่อ้อมไปได้นี่คือแล้วเลยตีไหนว่าลายนึงวันนี้เห็นตะกี้มันงามได้นี่มันตายนี่แค่มันตายโอ้พี่เลี้ยงตายเลี้ยงตายเอ้ยแต่ว่าระบบน้ําบ่ก็ดีมั้ยนี่แม่นแล้วเป็นระบบน้ําน้ําก็สิสมบูรณ์อยู่บ่ขาดได้เนาะค่ะแม่นบ่เพราะว่ามีอ๋อเป็นประโยชน์จังซี่ล่ะโดนๆมื้อจังค่อยหยุดมันเงินเปิ่นบ่นี่ตอนมันสิตายเบิ่นแล้วเด้นี่อันนี้เอาบ่คู่เอาหยังมาปลูกแซ่มันเลยซื่นมันเลยเขียวขึ้นมาหน่อยนี่นี่เป็นต้นผักหวานแล้วตะกี้นี้งามกว่ามูนี่ตอนนี้นะคุณยายงามกว่ามูเป็นหน้าเป็นตาต้นแค่ตายวั้มเป็นน้ํากันแสดงว่าเขาต้องมีพี่เลี้ยงเนาะเขาอยู่ผู้เดียวบ่ได้เด้นี่เนาะมาใส่นี่มันยังไข่แน่นี่ต้องมีต้นใหม่อื่นอยู่นั่นก็สิได้ค่ะได้เก็บแล้วหน้านี่นะต้นนี้นะว่ามันสิตายโอ้ตายแล้วเนาะสิได้เด้อซั่นเอาตะครบมาปลูกก็บ่ทันใหญ่บ่ทันตายก่อนแต่ว่าตะครบมานี่สิได้ละอีกหลายต้นนี่นี่หลายบ่อันที่ตายก็มีน้ําก็มีประโยชน์เพราะว่ามีเหลืองก่อนมีน้ําใช่อ๋อมีน้ำใส่ไปกะสู่พี่เลี้ยงบ่ได้แม่นบ่ต้นเขาสิเป็นเหลืองๆไปเลยเนาะค่ะจ้านี่เห็นบ่นี่ใกล้สิตายแล้วนี่เอาบ่คงมาปลูกใส่นี่คือพะวอขึ้นมาต้องมีพี่เลี้ยงเนาะอันมันบ่ง่ายนี่บ่มีพี่เลี้ยงนี่สภาพนี่แหละสิเป็นเหลืองๆลงเรื่อยๆเนาะอันนี้มีพี่เลี้ยงตายสิตายอันนั้นตายแต่ปีก่อนนี่มันก็เลยบ่ง่ายอันนี้ตายปีกายนี่บัดนี้ตะครบมาใส่ปกติต้องเป็นหม้อแกงแล้วปกติต้องงามบักคักเด้นี่เนาะค่ะเนาะดูนี่มึงดูนี่เก็บได้เป็นหม้อแกงแล้วเด้นี่ก่อนนี่นะเนี่ยพี่เลี้ยงมันถึงตายดีบางอย่างนี่บ่เคยได้เก็บอีกเลยบ่ตายก็ว่าดีแล้วขนาดมีต้นนี้อยู่ใกล้ๆมันยังบ่มีประโยชน์เพราะว่าตะกี้แค่อยู่เหงาเลยนะจ๊ะแค่เขาสิบ่ดนเนาะ2ปีแค่เป็นแค่รุ่นนี้แหละนี่มีต้นเดียวที่ยังบ่ตายวันนี้เบิ่งความต่างดูล่ะอ๋อต้นที่มีพี่เลี้ยงนี่บักใหญ่เลยเนาะค่ะโอ้ยังสมบูรณ์ยังโอ้มันแตกต่างอีหลีอ่ะต้นที่บ่มีพี่เลี้ยงเป็นแห้งๆน้อยๆแก่นๆไปเลยเนาะเนี่ยซุ้มนี้แห้งๆคักนี่พี่เลี้ยงตายนี่บ่ได้นี่มันก็เป็นน้อยๆได้นี่แสดงว่าถ้ารักษาพี่เลี้ยงได้นี่สิต้องเป็นรุ่นนี้เลยเนาะค่ะนี่รุ่นใหญ่นี่เนาะพี่เลี้ยงตายซ้ําโอ้แสดงว่านี่เหลือแต่เหงาต่อพี่เลี้ยงส่วนข้างหลังไอ้ต้นนี่แสดงว่าเขากินน้ําพี่เลี้ยงเนาะอันนี้ฟื้นขึ้นมาได้นี่เหลืองคือกันหั่นล่ะได้ตะครบต้นนี้แล้วมันฟื้นขึ้นมานี่ค่ะค่ะเขาสิมาหากันได้เนาะเอาตัวแห้มาปลูกใส่ก็บ่มีประโยชน์นี่มันมีแต่ต้นใหญ่นี่มันก็คือกันได้สิบ่มักมันกินน้ําบ่ได้ไงคือสิกินบ่ซั่นก็ต้องกินบ่ทันนั่นเนาะค่ะบ่ทันจ้ะต้องพี่เลี้ยงขาดพี่เลี้ยงบ่ได้เลยตอนนี้มันมีคิดมาเลยนี่ค่ะมันตายแค่ตายมันตายบ่เลยแล้วก็เฮาเอาบ่ทันเพราะว่าเฮาเฮ็ดระบบน้ําใส่บ่ทันนะคะแม่นมีระบบน้ําก็สิบ่คือพี่เลี้ยงมันบ่คะบ่คือสู่การมีพี่เลี้ยงบ่ได้มันว่าสิตายแล้วนี่ก็เลยบ่ตัดต้นนี้ออกเคยเห็นหงาดเคยเฮากระปงหงาดนี่โอ้คุณยายมาคุณยายเลยแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายลงทําชุ่มนี่ตอนที่ปลูกยังหงาดที่สุดเลยเพราะว่าเฮ้ยบัดมีพวงหงาดมาปลูกมันมีต้นนั้นตะครบบักยางงามเลยเนาะค่ะนี่จ้ะตะกี้ไหนน้อยนึงซุ่มนั้นงามกว่าหลายอีหลีใบเขาก็สิเป็นสีเขียวสดใสกันกว่ากันเลยเนาะค่ะแตกต่างกันอย่างคักเลยการยังพอกันบ่สิยางยังแต่ว่าหม่องนี้มีทีเรียงโอ้เป็นแถวทีงามไปเลยอ่ะอันซุ่มนี้ต่างกันอย่างคักเลยพี่ฮ้องเบิ่งต้นที่บ่มีพี่เรียงนี่แห้งแก่นอันนี้เพิ่งได้2ปีเพราะว่าเอา
มาปลูกซับที่หลังมันห่างโหดอําพันธ์มันอยู่แต่ในต้นตะโกก็มันห่างโหดแล้วมันปลูกซับใส่ที่หลังมันใหญ่ทันกันนะคะขนาดนี่ใหญ่เห็นบ่ต้นที่บ่มีต้นพี่เลี้ยงเลี้ยงแค่แกนแต่ว่าอันที่มีพี่เลี้ยงนี่งามเขียวเดี๋ยวหนาตึบเลยโอ้ยงามเหรอมันต้องมีพี่เลี้ยงเขากินน้ำพี่เลี้ยงไงอาศัยทั้งหมอาศัยทั้งหากเขาโดดกินน้ำเขาเลยที่สังเกตหากเขาสิไปจุกกินเลยเป็นพันธุ์มู่ใดเนี่ยคะใบแหลมกับใบกลมนะคะใบแหลมต้นใบแหลมที่เป็นผักหวานดงอ๋อผักหวานผักหวานยอดเขียวค่ะก็ใบกลมที่เป็นยอดเหลืองนะคะยูนี่สิเป็นยูนี่สิเป็นใบกลมหรือใบเหลืองคะนี่นะคะใบกลมที่เป็นต้นนี่นะมันสิยอดหน่อยๆดอกยอดบ่ดกปานใดดอกตะวันยอดมันสิใหญ่ๆเหนือใช่ไหมคะจ้าอันนี้ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยปีนี่นะเขาก็เอาน้ำใส่สองปุ๋ยนี่ต้องเป็นปุ๋ยเคมีหรือโอ้ยปุ๋ยต้องเป็นปุ๋ยอย่างคะที่เอาใส่เขาปุ๋ยคอกกับน้ำหมักปุ๋ยขี้ไก่หรือขี้หมูหรือขี้งัวขี้มูนบ่ขี้งัวก็ได้เอามาหมักสกัดขี้แต่เขาสิบ่ตายเป็นบ่คะถ้าใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยคอกบ่ตายบ่ตายอืมแต่บ่เคยลองเคมีจักเทื่อยังมันตายกับอีกอย่างนึงเฮาเป็นอินทรีย์มันเฮาก็เลยใส่บ่ได้เนาะค่ะใส่เคมีบ่ได้สุดต้องเอาต้นนั้นหรือต้นนึงที่พ่อทั้งสั่นเอาต้นนั้นหรือต้นนึงต้นใบแหลมต้นใดเนาะค่ะคือสิแม่นมู่นี่เนาะแม่นบ่คะใบแหลมใบน้อยนี่แหละค่ะใบน้อยๆแล้วแซ่บนี่ใบมันสิน้อยอันมองที่ป้าเป็นแปลง2งานนี่อยู่ข้างในอีกมันบ่คะขาย่างอ้อมไปถึงหรือสิหรือต้นใหญ่กว่านี้บ่คะบ่ค่ะอันนั้นแห้งพี่เลี้ยงตายหลายอ๋ออันนั้นแห้งพี่เลี้ยงจ้าๆเก็บเลยจ้าโอเคจ้าๆเอาเลยค่ะเดี๋ยวหนูสิขอเก็บตัวอย่างมานี่